ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าชุตนตนชุององค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล่าเกศาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ต่างหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ส่งไปในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวร่วม10กว่าสถานีในช่วงเวลานี้ยินดีต้อนรับอีปออีแม่ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ติติดตามรายการอยู่เข้าสู่รายการสารธรรมยามบ่ายสารธรรมคือสิ่งที่เป็นสาระเป็นประโยชน์แก่หมู่เฮาทั้งหลายติทุกท่านทุกคนจะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญสุนทรทานการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมเรื่องราวของคุณงามความดีต่างๆเรื่องราวอันเป็นเรื่องที่จะต้องระมัดระวังในชีวิตประจำวันของหมู่เฮาทั้งหลายก็นำมาสนทนาอูจากันบัดใดมีหัวข้อลักบัดใดมีหัวข้อประจำนะจัดรายการไปตามที่จะเป็นประโยชน์ในการนำในเรื่องของชีวิตปัจจุบันของมนุษย์คนเฮาสะดาในช่วงนี้ก็ได้ยินข่าวอาการเสียชีวิตของญาติผู้ใหญ่หลายท่านหลายคนวันนี้คืนที่ผ่านมาก็คนในครอบครัวของโยมอุปถากอัตมาอีกคนหนึ่งโยมตาปิ๋วตาวาก็ไปช่วยกันขับรถไปส่งอัตมาไปส่งญาติโยมบ้านโถกหัวจางที่เพิ่นไปร่วมบุญกฐินที่วัดทุ่งโป่งกลับมาถึงบ้านโอ้ตะคืนนี่โทรมาว่าโยมปอบคุณปอบผมเสียชีวิตแล้วครับอาจารย์ว่าหน้าบุญว่าบ่ใจวันนี้ติดตานกฐินถ้าเป็นวันนี้ลุงปิ๋วตาปิ๋วก็ไม่ได้ไปละนะแต่ว่าโยมปอเพิ่นก็บ่สบายมาหลายวันละสถาเข้าโรงพยาบาลวันก่อนก็ว่าจะไปได้ก็ถ้าไปบ่ได้ก็ไปเน้อตามันเป็นยังครับอาจารย์ผมไปส่งได้ก็ขอบคุณน้ำใจของตาปิ้วเนาะที่ไปส่งนะก็ความตายอยู่ไกลมนุษย์คนเฮาทุกรูปทุกนามสถาบ่ว่าเป็นคนทุกคนจนคนร่ำคนรวยเจ้าขุนมูลนายยศสาบรรดาศักดิ์ต่างใดก็ตามนะแม้แต่พระพุทธองค์ของเราก็บ่ได้พ้นความเสื่อมของสังขารไปได้มีอยู่ครั้งหนึ่งคราวหนึ่งพระอานนท์ได้ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่งหนวดนั่งบีบหนวดพระพุทธองค์อยู่ก็ได้ปรารภขึ้นว่าโอ้พระเฉวีวันของพระองค์วันหน้าจะว่าก็เหี่ยวย่นไปเหมือนก่อนเนาะพระเจ้าข้าวะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสกับอานนท์ว่าอานนท์มันเป็นเรื่องธรรมดาคนเฮาเฒ่าแล้วแก่แล้วจะฮือมันเหมือนกับหนุ่มกับสาวตึงๆอยู่ได้ยังไงสภาพสังขารของเฮาพระพุทธเจ้าถึงจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ตามตถาคตจะเป็นอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็หนีกฎของธรรมชาติไปบ่ได้ร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปตามร่างกายแต่จิตใจของพระองค์นั้นบ่เปลี่ยนแล้วศรัทธาญาติโยมคือเข้าถึงภาวะอันบริสุทธิ์แล้วบ่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดต่างๆไป
ทำให้พระองค์ได้ขุ่นมัวมัวหมองเห็นแล้วเนาะก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่ที่สูงแล้วนะสัทธาย่อมบ่เปิดเปลือกแปดเปื้อนโดยเปลือกตมฉันใดจิตของพระอรหันต์โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าก็อยู่เหนือกิเลสทั้งหลายเหนือความรักความโลภความโกรธทำหลงทั้งหลายบ่ได้แปดเปื้อนกับสิ่งเหล่านี้แต่หมู่เฮาทั้งหลายอยู่ในโลกกระทำแปดกันอยู่มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนะสัทธาลาภยศสรรเสริญนินทาทุกข์นะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หมู่เฮาทั้งหลายตียังบ่พ้นฝั่งวัฏสงสารคำเตื้อยังข้ามฝั่งโอคะสงสารบ่พ้นยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกใบนี้ก็จะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่เนาะลาภยศสรรเสริญนินทาทุกข์โลกกธรรมทั้ง8ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์สถาญาติโยมเมื่อเฮาอยู่ในโลกอยู่ในโลกกธรรม8อย่างนี้เมื่อมีลาภเมื่อลาภมียศก็ยินดีดีใจฟูใจฟุ้งใจหม่นใจ ได้ลาภได้สักการะมาก็โอ้เนาะสถาจะเริ่มจะร้องถูกหวยเนี่ยเพิ่นเรียกว่าลาภลอยถูกหวยรวยแชร์ก็ดีเนาะสัทธาญาติโยมคนทั้งหลายก็จะเฉลิมฉลองสนุกสนานกันก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลแล้วแต่ตนของภัยของมันนะนะมียศนะมียศถาบรรดาซากบางคนก็โอ้มียศนี่ดีอกดีใจดียศเป็นเจ้าคุณมุนนายเป็นข้าราชการระดับใหญ่ระดับสูงเป็นเจ้าคุณมุนนายที่มียศมีอำนาจก็ดีใจฟุ้งใจแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าของเฮาถ้าตุเจ้าธรรมดานี่ก็พอยืดต่อได้เจ้าขี้ปูนี่แต่บางคนก็ขวนขวายนะเอายศเอาตำแหน่งยศจ้างคุณนางพระเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรอย่างต่างๆยศทั้งหลายเหล่านี้มีสำหรับคนทำงานมีสำหรับคนทำงานครูบาอาจารย์เปิ่นทำงานเปิ่นมีผลงานเปิ่นมีผลงานเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองมีเรียกว่ามียศมีตำแหน่งตามสมณศักดิ์ของเปิ่นโดยถูกต้องโดยถูกระเบียบก็มีนะโดยที่บางคนก็ใฝ่ฝันไขว่คว้าอยากจะได้มาครอบครองเพื่อจะให้มันประดับชื่อเสียงเกียรติยศนะสร้างความเชื่อถือฮึคนทั้งหลายบางกลุ่มบางคณะเปิ่นก็แสวงหามาเอาคำว่าแสวงหานี้บ่ได้โดยเลขก็เอาโดยคนบ่ได้โดยมนต์ก็เอาโดยคาถานะสัทธามีหลายอย่างอย่างน้อยก็3อย่างอย่างที่1จากการยอมรับของมวลมหาชนอย่างที่2จากการแต่งตั้งของเจ้าฟ้ามหาพระมหากษัตริย์ต่างๆที่สนองงานพระศาสนาอย่างที่3ก็คือแสวงหาด้วยตัวเองเนาะใช้เส้นสนคนในต่างๆเพื่อจะขึ้นไปสู่อำนาจสู่ตำแหน่งสู่อย่างต่างๆมีสิ่งเหล่านี้มีทั้งความจำเป็นและบ่จำเป็นซะทะที่ว่ามีความจำเป็นก็คือโอ้อย่างเจ้าคณะปกครองนี่เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอนี่นะเปิ่นมีผลงานเปิ่นมีปุญญาบารมีก็จะต้องจำเป็นนะจำเป็นจะต้องมีเพื่อประดับยศตำแหน่งอำนาจในการทำงานหลายรูปหลายองค์เพิ่นก็ทำหน้าที่อย่างเหมาะสมสมกับที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสมณศักดิ์ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเนี่ยแต่ก็มีหลายๆเหมือนกันที่มาได้มาทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อพระศาสนาอะไรอย่างแต่เอามาเพื่อจะแสวงหาลาภสักการะต่างๆถ้าเป็นเช่นนั้นนี้ก็ผิดทางนะผิดทางของตั้งพระพุทธศาสนาของความเชื่อของ
ของคณะสงฆ์นะที่เปิดมอบอำนาจมาอย่างต่างๆนะช่วงนี้ก็ใกล้ฤดูกาลที่จะได้รับทราบแล้วนะความจริงก็รับทราบเมื่อนแล้วนะว่าปีนี้พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์รูปใดพ้องจะได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นโน่นเป็นนี้ก็ยินดีกับครูบาอาจารย์นะที่ได้สมณศักดิ์ได้ยศได้ตำแหน่งมาแล้วก็ทำงานสนองงานพระศาสนาอย่างมีประสิทธิภาพเนาะแต่อย่างที่บอกลาภยศสรรเสริญต่างๆศรัทธาญาติโยมเมื่อมีลาภสักการะเกิดขึ้นเมื่อมียศมีตำแหน่งเกิดขึ้นมันก็มีวันหนึ่งมันก็อย่างตั้งราชการอย่างก้าต่างๆเนี่ยศรัทธามีตำแหน่งตอนนี้เป็นตำแหน่งอธิบดีเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งนู่นตำแหน่งนี่ใหญ่โตมโหฬารแต่วันหนึ่งเมื่อลงจากตำแหน่งเปิ้นเรียกว่าเมื่อขึ้นไปสู่อำนาจก็มีอำนาจยศถาบรรดาศักดิ์วันหนึ่งก็จะต้องลงจากอำนาจวันติดลงนั้นหลายคนออกว่าก็อาจจะมองว่าเสื่อมจากอำนาจนะเปลี่ยนคนมาเสวยอำนาจแทนอธิบดีก็เปลี่ยนกันไปนะสัทธาอายุราชการหมดแล้วก็ต้องออกมาต้องออกไปเปลี่ยนคนใหม่ขึ้นมาหรือว่าบะมุดอายุกำเตอแต่ย้ายไปก็ต้องมดตำแหน่งมดอำนาจไปในที่สุดรัฐมนตรีนู่นนั่นนี่ตอนที่เป็นมีอำนาจอยู่ในอูยิ่งใหญ่นะสถาเดินตังไปที่ไหนลูกน้องห้อมหน้าห้อมหลังประดับเกียรติเจ้านายมีรถไซเลนรถหวอน้ำหน้าเอาว้าว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 เจ้านายลงมาลูกน้องหล่นไปเปิดประตูรถลุกเดินมาอัดสถานเนาะเคยหันท่านสเคยหันท่านผู้นำต่างๆที่ผ่นไปไปในสถานที่ต่างๆลูกน้องติดรอยห้อยตับเจ้านายก็ยืดนะสถานลูกน้องยังยืดตัวเลยนะพอมดจากอำนาจวาสนาลงจากตำแหน่งเป็นประชาชนคนธรรมดาสถานไปที่ไหนไฟก็บางคนก็หู้จักก็เดินกายมาได้มันสนใจนะแม้แต่ลูกน้องเก่าลูกน้องเดิมหันบางทีก็ลบเนี่ยบ่ไหวเห็นก่อนสัตว์นั้นเรียกว่าเสื่อมจากอำนาจอำนาจของตังโลกจะเป็นแบบนี้สัตว์อำนาจของตังโลกจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าอำนาจตังธรรมนั้นอำนาจติบรรลุธรรมชั้นสูงแล้วนั้นก็มันปล้นไปแล้วเนี่ยมันก็บรรจุในโลกกธรรมแล้วอำนาจอย่างนั้นเป็นเรียกว่าเมตตานะสัทธามีเมตตาเป็นอำนาจอีกก็ได้นะเป็นปารมีเมตตาปารมีนั้นถ้าอย่างพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิเป็นตนเมตตาโดยเฉพาะเป็นอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลูกหลานก็จะลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานต่างๆก็จะคารวะน้อมไหวเข้าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาตีตามครูบาอาจารย์นั้นไปจนแก่ชราไปจนเฒ่าจนแก่บัดได้ลงจากอำนาจบัดได้พ้นจากอำนาจความเป็นครูบาอาจารย์แต่อำนาจทางการเมืองก็ดีอำนาจทางหน้าที่ราชการต่างๆก็ดีมีวันหมดอายุนะเหมือนกับนมนมหมดอายุนมบูดกินบ่ได้นะคนมีอำนาจวันหนึ่งลงจากอำนาจไปก็บ่สามารถจะใช้อำนาจนั้นได้ต่อหลายคนลงจากอำนาจมาทำใจบ่ได้เป็นคนติดซึมเศร้าเป็นคนที่บ่มีความสุขในชีวิตไปเลยก็มีช่วงนี้เนาะก็พิสูจน์ใจนะสำหรับคนที่ลงจากอำนาจมาจากเป็นข้าราชการนะเดือนที่แล้วนี้ยังเป็นข้าราชการอยู่เดือนนี้เป็นประชาชนแล้วหมดอายุราชการ60ปีหมดอายุราชการแล้วก็มาเป็นประชาชนธรรมดาหลายคนเปิ่นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่เป็นข้าราชการมาพอลงจากอำนาจหมดจากวาสนาที่เป็นข้าราชการหมดอายุราชการแล้วเปิ่นก็ปฏิบัติตนปฏิบัติตัวดีอยู่เป็นเจ้าบ้านก็มีความสุขอยู่กับสังคมอย่างมีความสุข
แต่บางคนยังหลงในอำนาจตัวเก่ายังมัวเมาอยู่ยังบ่ฮู้สึกตัวกำเถอะไปที่ไหนเปิ้นบ่ฮ้องผอ.ก็บ่ได้เปิ้นบ่ฮ้องนายนู่นนายก็ได้นี่งอนเปิ้นโคดเปิ้นจะให้เปิ้นฮ้องอย่างเก่าก็เป็นสิ่งติดทุกภัยทุกมันน่ะเนาะสดาท่าภัยติดสวมหัวโขนแล้วบ่ฮู้จักถอดออกคนนั้นก็จะทุกข์เวลาคนอื่นตักจื้อธรรมดานี่ก็โคตรก็เกลียดเพิ่นอันนี้ก็คือลงจากอำนาจบ่เป็นเนี่ยสถานเนาะได้ลาภก็ฮู้จักเสื่อมลาภนะได้ยศก็เช่นเดียวกันก็มีเสื่อมยศเมื่อมีการสรรเสริญมันก็มีคนนินทาคนเฮานี่บ่มีหรอกสถาเกิดมาบนโลกใบนี้บ่มีภัยซะคนที่บ่ถูกนินทาว่าร้ายเนี่ยแม้แต่พระพุทธองค์ของเฮาสดาพี่น้องทั้งหลายดีสุดดีเหนือดีเนี่ยดีกว่านี้มีแห่มแล้วเนี่ยเขาก็ยังหาเรื่องนินทานินทาตั้งแต่สมัยพระพุทธองค์ยังมีพระชนมายุอยู่ด้วยซ้ำไปเนาะสดาในสมัยนั้นก็มีคนติคัดค้านมีคนติบหันตวยในสิ่งที่พระองค์ทำหลายอย่างแล้วก็เอามาเป็นคำนินทามีคำตึงกรรมนินทาตึงกรรมว่าร้ายต่อหน้าก็มีบางคนเนี่ยโอ้คนอย่างอีใจใดอย่างใดละลูกละเมียไปเอาความสุขส่วนตัวอย่างคิดว่าสิ่งที่พระองค์ทำนั้นเป็นความสุขส่วนตัวพระพุทธองค์นี่ทรงประกาศสัจธรรมเพื่อความสุขของมวลมหาชนสถาออกแสวงหาโมกขธรรมธรรมเพื่อการรุดพ้นจากความทุกตั้งหลายทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายที่พระองค์บอกว่าอู้สัตว์โลกนี้ต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้มันต้องมีเมื่อมีความทุกข์มันจะต้องมีต่างติปนทุกข์อ่ะมันต้องมีกันเนี่ยคนแบบพระพุทธองค์นี่สัตว์เกิดมาเพื่อจะเกื้อกูลแก่โลกคนอื่นหันความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่พระพุทธองค์นี่บ่หันแบบนั้นหันว่าความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยความเกิดแก่เจ็บตายเหล่านี้ถึงเป็นความทุกข์ความเศร้าโศกต่างๆทั้งหลายนี่มันต้องมีต่างติต่างติจะป้นจากมันใดหรือว่าต่างติจะเอาชนะมันใดจะต้องมีพระองค์เลยแสวงหาทางหลุดพ้นนี้ไม่ได้แสวงหาเพื่อตัวเองซะทาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละราชสมบัติซึ่งถ้าพระองค์ครองราชอยู่ก็จะเป็นเจ้าจักรพรรดิคนทั้งหลายก็คงจะได้ยินชื่อว่าจักรพรรดิสิทธัตถะจักรพรรดินู่นจักรพรรดินี่ก็แล้วแต่ชื่อละสถะแต่ก็คงบ่เมินนานหรอกเนาะชื่อเสียงของจักรพรรดินั้นก็ถูกหลงลืมไปแต่ว่าพระองค์ได้สละสมบัติอันเป็นของทั้งโลกจักรพรรดิสมบัติจักรพรรดิมาแสวงหาทางลุกหลุดพ้นสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งครอบครัวอันเป็นที่รักพระนางพิมพาหรือว่ายโสธรานั้นโอ้ทรงพระชวีวันงดงามนะเป็นสาวดารุณแหลกรุ่นยังหนุ่มน้อยอยู่สถาพระองค์ก็ยังสละได้แล้วก็พระโอรสพระราหุลกุมารเนี่ยลูกเพิ่งเกิดเพิ่งคลอดมาพระองค์ว่าอู้อันนี้บ่วงแห่งทุกข์โลนี่บ่วงที่จะก้องคอห้อมเมื่อได้ไปไหนไม่ได้ทำอย่างสละมหาสถาญาติโยมตอนที่พระองค์กระทำเมื่อแรกๆนั้นโอ้มีคนโจมตีมีคนด่าว่าร้ายมากมายแม้กระทั่งพระประยุรญาติก็บ่หันตวยในสิ่งที่พระองค์ทำแต่พระพุทธองค์อาศัยความกรุณาที่มีต่อมวลสัตว์โลกทั้งหลายนะก็เลยได้ฝ่าฝืนคำขอร้องต่างๆหรือว่าทนอดกันต่อคำว่ากล่าวนินทาต่างๆแสวงหาโมกขธรรมด้วยความยากลำบากถึงเวลา6ปีสถะทรมานพระวรกายเอ้ยอายังเอ้ยต่างๆมากมายจนพระพุทธองค์นี่นะสัทธาโตถ้าอู้ถึงว่าทุกขละกิริยานี่พระองค์ว่าไถจะทำนักกว่าเฮามีแหมแล้วแต่ว่าทางที่เฮาทำนั้นมันบ่ใช่ทางแห่งความหลุดพ้นเสียเวลาเปล่า
เสียเวลาเปล่าอัตตกิละมัฏฐานุโยคในการประกอบตนคือลำบากนี้ไม่ใช่ทางรุดพ้นเขาลองมาแล้วลองทุกอย่างแล้วมันใช่จนได้มาปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทาปฏิปทาทางสายกลางนี้จึงได้พบทางรุดพ้นพระองค์ห้ามไว้สองทางที่ย่อหย่อนเกินไปมกมุ่นในกามเกินไปย่อหย่อนเกินไปอันนี้ก็บ่ใจต่างแห่งความรุดพ้นแล้วก็ติดตึงเกินไปนี่อัตตกิละมัฏฐานุโยคทำตนคือลำบากเนี่ยเขตัวเก่าเกินวิสัยไปนั่นก็บ่ใจต่างรุดพ้นต่างรุดพ้นก็คืออย่างมนุษย์สามัญธรรมดาของเฮาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเพียงแต่หู้จักพอหู้จักประมาณเดินในทางสายกลางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะสัมมาการกัมมันตะสัมมาสติสัมมาสมาธินะสัมมาวาจานะสัทธาทุกอย่างเก้าต่างแปดต่างนี้ขึ้นโดยคำว่าสัมมาสัมมาแปลว่าชอบมีความหันชอบดำริชอบเพียรชอบพยายามชอบนะอุจจาชอบมีสติชอบนะสัทธามีสมาธิชอบสุดท้ายก็มีปัญญาติชอบเกิดขึ้นนะสัทธาญาติโยมอันนี้นะพระพุทธองค์ได้ค้นพบพอค้นพบแล้วนี่ถ้าเอาประโยชน์แต่ส่วนตัวพระองค์ก็จำเป็นจะต้องไปสั่งสอนไผละพักเลยนะเข้านิพพานอยู่คนเดียวแต่พระพุทธองค์สร้างบุญมาบ่ใจเพื่อแค่นั้นบ่ได้ต้องการแค่เป็นปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์สร้างบารมีมาเพื่อต้องการเป็นพระพุทธเจ้านำมวลมหาสัตว์ทั้งหลายได้พ้นข้ามพ้นจากฝั่งโอคะสงสารฝั่งแห่งความทุกข์พ้นจากโลกกระทำทั้ง8ตีว่ามานั้นก็เลยได้สั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นเวลาถึง45ปีสถาหลังจากตรัสรู้แล้ว45ปีที่ทรงระกรรมลำบากเดินทางไป7แคว้น7แดนหลายหมื่นโยชน์หลายแสนโยชน์ที่พระองค์เดินไปแสนกิโลสัตว์สมัยก่อนนี่เดินจะให้การเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปไม่ใช่เรื่องติ้งง่ายสัตว์แต่พระพุทธองค์ได้ทรงทำมา45พรรษาสมัยก่อนบ่มีรถนะสัตว์เดินแล้วก็พระสงฆ์นี่จะอาศัยพาหนะติมีสัตว์ก็ดีติมีคนก็ดีคอยลากคอยอย่างนั้นบ่ได้เนาะก็ต้องอาศัยเดินอย่างเดียวจะเจริญปอนแม่พุทธิโยดักแต่แม่ก็ฟังก็ได้มาเรียนแต่ฟังก็สองโมงไปแล้วหมดตัวเจ้าเดียนอาจารย์หมดหมกเนี่ยจะบอกจะดังคำเดียวเออแต่มันเจ้าทำหาออกรายการเราเน้นเนี่ยเออกำลังออกอยู่แม่เออน่าจะแม่ฟ้องน่าจะได้บอมนี้อ่ะเดี๋ยวจะถามฮะเดี๋ยวจะเช็คเตียนเจเจกับเนื้อแม่เนื้อว่าเป็นไดเนอร์อันใช่ไหมฮะใช่แม่อาทิตย์ตกไอ้วันที่ยังอาทิตย์ตกค้างนี่วันที่8แม่8เดือนนั้นพฤศจิกาเตียนพุทธมณฑลดอยหล่อเนอร์เออวันที่8จ้ะเจ้าแม่บ้านเฮาได้กะบ้านเฮามีกะแม่นะว่าแม่พักพุ่งกับโฟมาบอกอะไรมาบอกเนี่ยก็ดีดูการที่ยังอีวะอืมเจ้าแม่วันที่8เดือนพฤศจิกาจะทราบฟองไว้อยู่กับฟองไว้อยู่กับดับปิ้งเหรอเออเดี๋ยวเช็คกันเนาะเดี๋ยวจะเช็คตังเชียงใหม่ว่ามันเป็นอย่างดับปิ้งเนาะเปิดจะอยู่กับเนี่ยถ้าจะเป็นเรื่องไฟจังตะเกียนเปิดพอคลื่นสีขาวฟังก็ไม่ได้ยินก็เนี่ยเดี๋ยวขอเช็คกันเนาะเจ้าโยมแม่สัตว์ทูจ้าเจ้าสัตยาญาติโยมเนาะก็มนุษย์คนเฮาก็อยู่ในโลกกระทำทั้ง8นะลาภยศสรรเสริญนินทาทุกเนี่ยยังได้จะฮือมันป่นนะเปิ้นเนี่ยจังใดจะฮือมันป่นเนี่ยทำตัวฮือเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูสัทธาญาติโยมปัญจันพุทธทาสบอกว่าลิ้นงูอยู่ในปากงูก็คือมักมีองค์8นั่นเองสัทธาที่เป็นลิ้นงูอยู่ในปากงูเฮาอยู่บนโลกใบนี้ย่อมจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แต่เฮามีเพื่อจะบ่เป็นทุกข์มีลาภยศสรรเสริญเพื่อจะบ่เป็นทุกข์
มีแบบเข้าใจมีแบบทำหน้าที่ให้ถูกต้องนะมันก็จะบรรทุกนะเอาละช่วงนี้ขออนุญาตกำจะเช็คอันตั้งสถานีต้นทางว่าเป็นยังไดจะใดอันเสียงมันบัดดังไปเมืองฝังก่อนเนอะเอาฟังเพลงสายญาติโยม ได้เช็คไปแล้วเนาะปรากฏว่าทางพุ่นเกาะบ่มีการตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกนะสงสัยดีเจเจเจถ้าจะไปทำกิจกรรมที่ไหนสักแห่งหนึ่งเลยบัดได้มาดูนะนะมาเปิดเครื่องหรือว่าจะเป็นระบบไฟก็บ่แน่ใจเนาะแต่ว่าโทรหาเจเจซึ่งปกติจะอยู่ที่สถานีวันนี้บ่ได้อยู่ที่สถานีสักกรรมเปิ่นบ่ได้รับสายเนาะท่านอาจารย์ก็คงจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าดับหรือว่าอินเทอร์เน็ตมีปัญหานี่แหละสถานะปกติก็จะออกประจำอยู่ทุกวันทุกวันเนาะพี่น้องตั้งเชียงใหม่ได้ยินอยู่เนาะเชียงใหม่นี่ได้ยินอยู่เพราะว่าวัดฝ่ายหินนี่จะลิงก์จากของอาตมาภาพโดยตรงแล้วก็ที่วิทยาลัยสงฆ์ก็คงจะเกาะตรงเหมือนกันนะตอนนี้สัญญาณออกไปที่ของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางตัวเอ้าเปิดสายก่อนแล้วกันช่วงนี้เช็คเสียงเช็คสายพอตั้งแม่สาบสะเมืองแม่อุ้ยอินได้ยินก่อนตอนนี้ที่เมืองฝางบ่ได้ยินเนอะเมืองฝางบ่ได้ยินตั้งแม่แจมได้ยินก่อนเนาะแม่อายชัยประการมีตั้งใดพ่องที่ได้ยินเมืองฝางได้ยินอยู่ก่อนเนาะเมืองฝางตะวานี่ทอดกฐินพร้อมกันของหลวงป่อใหญ่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอาตมาภาพก็บ่ได้ไปร่วมงานตั้งใจว่าจะโอนปัจจัยไปฮื้อติโยมแม่จงดีก็โอ้วุ่นยุ่งทั้งวันมีเวลาได้โอนไปมาตอนค่ำตอนแรงมานึกได้ว่าโอ้บ่ได้โอนคำเตือนก็เลยว่าจะเอาไปถวายหลวงพ่อวันที่27เอาเองจะไปห้วยงูในแต่พอดีอันประเดี๋ยวได้โอนไปให้โยมแม่จงดีเรียบร้อยแล้วเนอะของหลวงพ่อฝังเจริญปอนแม่เจ้าพระอาจารย์จะมีงานวันที่ยังก็วันที่8แม่แม่เคยหาพระอาจารย์มาหาแม่แม่มีงานแม่จะถวายนะกี่แพ็กนะ3แพ็กวันที่7มาหาแม่ได้ก่อหมูกุ้ม3แพ็กอะยังวันแน่ใจไหมวันเฮางานเฮาจะนักในวันที่7วันที่7มีงานเออวันที่7นี่จะไปของหลวงปู่นะกะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินนะกะมันนี่ก็จะมีวันที่9เจ้าเออเอาไว้ฮั่นเป็นยังอีเออวันนี้ก่อนก็ได้เนาะเจ้าตั้งใจว่าไอ้แม่ใครผักไปห้องทั้งหลายตีอยู่นั่นกับเมื่อพระอาจารย์ออกกับเก่งใจอ่ะเดี๋ยวจะไปถ้ามีเวลาแสกไปก็จะไปหากันแล้วกันเนาะเจ้าสัตว์ในแม่เนอร์เจ้าสัตว์บุญหักษาโยมแม่เจ้าจันดีอังคารดีจันดีเท่ามณีโยมแม่เพิ่นก็ทำบุญโดยตลอดนะก็อยู่ไกลกันอันละเนาะอยู่บ้านท่าสีอยู่บ้านท่าสีก็หอมมาตลอดบางเถื่อก็ใส่ไว้ใส่ละไว้หอมนั่นหอมนี้ได้เป็นปันสองปันจำเป็นจะเวลาก็แวะไปเอาแวะไปครับเจริญปอนโยมแม่วิรัตแม่วิรัตอาจารย์แม่วิรัตชัยยาเจ้าทางสันทรายนี่ได้ฟังชัดเจนชัดเลยนะเจ้าเออชัดเจนเสียงชัดเจนดีทัพพอดีตั้งเมืองฝังบ่ได้ยินเสียงว่าชัดเจนดีนะเจ้าสันทรายเนาะเจ้าของวัดไฟหินนี่ท่านอาจารย์รับบุปผลโอเคแม่เจ้าวัดไฟหินมันค่อยมีอันนี้เนาะเจ้าเจ้าแม่ระบบของเฟิร์นก็ดีมากเลยเนาะเจ้าเจ้าแม่สบายดีเนาะสบายดีเจ้าถ้าอาจารย์ก็สบายดีเนาะยังอันตามอัตภาพวันนี้มันเป็นอันนี้ของถ้าอาจารย์กะที่มาทำรายการนี่ค่ะวันพฤหัสโยมแม่วันพฤหัสนี่จะเป็นบ่าย3ถึงงั้น3โมงถึง4โมงโยมแม่โอ้โหคุณแม่ก็เชื่อก็มาได้
ค่อยรู้ไปเลยกวั่นาเนลี่ยมคันรับเปิดฟังโหแล้วอาจารย์เขาดีจ้ะ3 โมงถึง4 โมงวันพฤหัสเจ้าวันอเังอีคแม่ากร็ฟังทุกวันทุกวันนะเจ้าอ๋อดีแล้วฟังไปครหูลวงบาพอ่าอจารหยล์วงหลาปยู่รูปยังก็ฟังทุกวันนะเจ้าดีแล้วแม่เจ้าจ้าบุญทักษาแม่เนเจ้อาร์เจ้าสาธุเจ้าสาธุค่ะสาธุค่ะเจริญพรโยมแม่ดีแล้วยังได้ยินแล้วล่ะใช่ไหมฮะดิ้นเดี๋ยวนี้ก็ได้ยินแล้วได้ยินแล้วได้ไดย้ินฟังเดี๋ยวทุกปีเลินเกาะหืมเดี๋ยวนี้ ได้จ้ายินจ้าสาธุเนอะของอีแม่วันใดของอีแม่วันใดบ้านตุนชาติเนี่ยจ้าบ้านตุนชาตินี่กฐินจะวันที่15อ๋อสิวบันห้าอ๋อกฐินนั่นสุดท้ายเลยนี่วันสุดท้ายเลยกินฉันเมื่อกี้จมูกแม่เขาเนี่ยกันโอ้ดีแล้วอีแม่ช่วยกันทำเนาะจอดเมื่อแรงเมื่อกี้ตอนแล้วจอดกฐินเมื่อแรงมาก็ฟังเพลงต้นกลมเข้ากับฟังธรรมมาเนี่ยสมาธิเนี่ยกันจบข่าวเลยเนาะสบายมากเจ้าว่าจันจไม้่าเวลาครคับือเตอหาแม่ยูเนอร์อยู่ดีมีสุขจ้าแม่ว่าจันเจ้าจ้ฟาังใจเนสอาธุจ้าสาธุจ้าแต่ว่านี่อันวันก่อนออกอากาศวันที่อย่างนี้ฮะตอนเจ้าฮู้ตอนเจ้าออกอากาศว่าก็เดี๋ยวจะโอนปัจจัยไปให้โยมแม่จงดีร่วมทําบุญกฐินวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสวะอูไปแล้วนะโอ้อันออกจากรายการก็ว่าจะโอนไปก็พอดีอันต้องลงไปดูเขาที่เขาตัดญาณากุฏิสดาลงไปดูมได้นะพอแล้วมันต้องเพียวนั่นเพียวนี่ก็จ่วยกันท่านสัทธาเอาเครื่องตัดหญ้ามาก็จ่วยกันตัดไปแหมโอ้ตัดหญ้าก็จะแล้ว8 โมงปลาย9 โมงบ่น่ะ9 โมงอีแต่9 โมงกับจะ9 โมงครึ่งแล้วก็เสร็จอ่ะ9 โมงปลายเอาเพื่อตัดหญ้าย่ำตันแล้วแต่สัทธามาละญาติโยมตั้งหลายเอากับเขากับปลามาถวายจำเป็นเท่าปันป้อนให้เพิ่นดูแลศรัทธาญาติโยมกำนี้คนก็เข้ามาลึกๆเนาะรถตู้ติไปจากลำปางก็มาจอด7-8กันเคลียติเคลียตังให้เพิ่นจอดรถเอาเก้าอี้เก้าอย่างมาตั้งที่หน้ากุฏิให้เพิ่นได้นั่งได้พักผ่อนได้พักตนสตังกันกะอู่กันท่านอ้วนๆเอาไปเอามาวุ่นวะวุ่นวายลืมไปเลยบ่ได้โอนไปให้กับโยมแม่จงดีสักกรรมนะจนพอมาถึงตอนบ่ายเพล่ะกึดได้แต่กึดได้ก็ว่าเอาเดี๋ยววันที่27จะเข้าไปอยู่วันที่27จะไปห้วยงูในหลวงปอก็ไปเลยว่าจะหลวดเอาถวายหลวงปอติห้วยงูในแต่กึดไปขึ้นมาเนาะอันกว่าสถาญาติโยมต่างเมืองฝังว่าหันท่านอาจารย์สมชาติว่าจะโอนมาให้แม่จงดีผมล่างแม่จงดีเอาเก็บเฮก้าอีน่ะไปว่าอย่างอันเนอสถาแม่จงดีเป็นคนดีเป็นสะพานบุญเป็นสายบุญเป็นตัวแทนของพี่น้องเมืองฝางที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากทุกครั้งที่ใจบริการกันอาตมามีกิจกรรมตั้งนี้อีแม่กับอันรวบรวมศรัทธาตั้งพุ่นคนหอมคนร้อย200นะพอได้ครบได้พอดีแล้วกาเปิ่นก็จะโอนมาฮึนะโอนมาฮึแล้วเปิ่นก็ปิดรับสมัครตั้งพุ่นละนะของหลวงปู่ก็ดีของไผก็ดีนะโยมแม่เปิ้นจะเป็นสะพานบุญบ่มีตกบ่มีหล่นสถาญาติโยม10บาท20บาทโจดหมดบันทึกเป็นอย่างได้ต่อใดต่อใดสรุปยอดถือหันหมดเนาะแต่ตะวาเนี่ยตะมาบ่ได้โอนไปให้เปิ้นเต็มเตื่อเนาะสถาบางคนก็อาจจะถามว่าท่านอาจารย์สมชาติโทอันโอนมาต่อใดนะแต่ว่าอาตมาบ่ได้โอนกับแม่ตะวาเนี่ยนะโอนตะกี้นี่เด้อสถาก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้ทราบเนาะโอนไปให้โยมแม่จงดีร่วมบุญกับหลวงปอปันนึงบ่มีนักบ่มีหลายพอดีก็บ่ได้บ่มีเวลาเนาะบ่มีเวลาไปอันมันตรงกันหลายหลายหมู่บ้านของตัวเก่าก็ดีของที่หั่นที่นี่นะก็เลยบ่ได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้ศรัทธาญาติโยมตั้งลำปางทราบนะไผจะหอมกับหลวงปอก็ส่วนใหญ่ก็คงจะตรงไปตีหลวงพ่อเลยนะตรงไปตีวัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสวาเลยหลวงปอก็จัดรายการสถาโทเข้าไปหาเปิ่นก็โอนไปตีเปิ่นได้
ส่วนอาตมาเนาะก็จะดูแลของเมืองปานตะวานี่เนี่ยของทุ่งโป่งมันตรงกันวันเดียวกันวันที่27สถาวันบัดห้วยงูไหนเนาะญาติโยมครูบาอาจารย์เปิ่นจะบูรณะปฏิสังขรณ์ธาตุเจดีย์ของเปิ่นที่บ้านห้วยงูในก็จะเริ่มต้นในการทำกฐินสามัคคีขึ้นเพื่อจะนำปัจจัยเป็นทุนเป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์ต่อไปก็คงประมาณปีหน้าเนี่ยสดาเริ่มลงมือกันละเนาะตั้งญาติโยมที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องนี้เปิ่นก็รับทราบได้ก็จะไปอุปถัมภ์ช่วยเหลือตัวพร้อมกับพี่น้องชาวบ้านที่เขาทำกฐินส่วนอันยังต่างๆที่เขาจำเป็นจะต้องดำเนินการเป็นการเริ่มต้นตอนแรกนี้ก็จะต้องดำเนินการอะไรอย่างต่างๆกันไปวันที่27จะได้ไปเอวหาพี่น้องห้วยงูในความจริงก็26 27ของงานหลายตีหลายแห่งเนื้อสถาหม่อนห้วยแก้วก็27นะอีกหลายตีและตีอาตมาทราบว่าวันที่27จะมีวัดป่าจันบ้านดอนจันวัดดอนจันบ้านป่าจันวัดวันเกิดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็จะมีวันที่27เหมือนกันนะวันที่27นี่ท่านอาจารย์เจอนักนะยกจอบยกอันทำบุญอันนั้นตัวเนี่ยอันเจดีเนาะเจดีสมโภชเจดีฉลองเจดีตันเจดีของคุณโยมขจรตัวท่านอาจารย์ก็โอ้หลายงานวันนั้นกาวันนั้น 3-4 งานเนาะห้วยงูในนี่ไผจะตันไปด้วยกันพ่องก็บ่แน่ใจตัวลุงแดงจะว่างกั้มว่างกำบ่ฮู้เนาะหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินแต่ตมานี่ตัดสินใจแล้วอย่างน้อยก็ไปฮือญาติโยมตั้งเมืองฝั่งได้หันหน้าหันตาครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวสัก 2-3 คนก็จะได้เป็นกำลังใจฮือกันและกันไปเนาะขอบคุณเนาะศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายน่ากินน่าทานน่าบุญน่ากุศลกฐินน่าทานซึ่งเกิดขึ้นเป็นทานที่ทำในช่วงเวลาที่สั้นนะ1เดือนเท่านั้น12เดือน1ปีมี12เดือนโอกาสที่จะได้ทานกฐินมีเดือนเดียวศรัทธาฉะนั้นก็อีปอยอีแม่ทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลครับวัดวาอารามไกลบ้านของท่านที่ไหนก็ตามเนอะพากันไปเพื่อกำลังใจครูบาอาจารย์ได้ไปร่วมบุญกันเตอะนะนิดๆหน่อยๆก็จ่วยกันไปคนละกองสองกองบางเต่ากองร้อยเก้าเก้าสัทธาก็พอจะเป็นเจ้าภาพได้ก็เป็นเตยเปิ้ลถ้าเปิ้ลกองละปันสองปันห้อมมีก็หอมสมทบเอาบุญกุศลประจำเป็นว่าจะต้องหม่ำใส่หม่ำใส่บางเต่าบางคนโอ้เนาะกะใจใจเฒ่ามาอายุหนักมานี่ความจำเป็นหลายอย่างสุขภาพก็ดีกะใจใจต่างๆในบ้านในจองก็มีหลายอย่างนะหอมกันคนละเล็กละหน่อยไปเถอะศรัทธาญาติโยมเฮาบ่ได้ทำบุญเอาหน้าเนาะทำบุญเอาบุญทำบุญเอากุศลทำบุญเอาความสุขใจทำบุญเพื่อจะต่อบุญเติมบุญช่วยเหลือเกื้อหนุนจุนเจือกันไปเอาละศรัทธาในเวลาของอาตมา19 15นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็เสี่ยงมดพอดีก็ขออำนวยพรให้ศรัทธาทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามบ่ายอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนหิปันมาหาปันได้ท่านเจ้าจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ขอได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางเนอะจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง